สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจประเด็นร้อนนะครับวันนี้นะครับเรายังตามติดเรื่องของการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดกระบี่หลังจากที่รัฐมนตรีพลังงานนะครับคุณพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลออกมาประกาศแล้วนะครับว่าในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับเขาและทีมงานจะเดินทางลงไปพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อที่จะหานโยบายเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าที่มีอยู่จำนวน800เมกะวัตต์จะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ก็มีเสียงคัดค้านออกมาจากฝั่งของภาคประชาชนบางส่วนนะครับแล้วก็มีภาคเอกชนหลายคนที่อาจจะสวนทางกลับมาบอกว่ามีความจำเป็นแต่ว่าในพื้นที่จังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดภาคใต้หลายจังหวัดนะครับมีอุตสาหกรรมที่ดำเนินการผลิตอยู่ในตอนนี้เขามีความคิดความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวพาไปพูดคุยกันหน่อยนะครับกับประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้นะครับคุณพีระเพชรพาณิชย์นะครับคุณพีระสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับครับคุณพีระครับตอนนี้เนี่ยฮะดูเหมือนว่ากระแสคัดค้านก็มีเหมือนกันอยากรู้ว่าในมุมมองของภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในจังหวัดภาคใต้เขามองเรื่องนี้กันยังไงบ้างครับครับก็ตอนนี้เราก็ต้องยอมรับก่อนนะว่ากระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าเราเนี่ยเราไม่ในภาคใต้เราไม่พอใช้จริงๆนะครับเราในภาคใต้ทั้งหมดเวลาเนี่ยเราใช้กระแสไฟฟ้าความต้องการใช้ใน 2,500 นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถผลิตซัพพอร์ตได้อยู่ในระหว่าง 2,900 ถึง 2,000 เมกะวัตต์นะครับทีนี้สำหรับที่จังหวัดกระบี่เนี่ยนะครับจังหวัดกระบี่ก็มีโครงการที่จะขอสร้างโรงไฟฟ้านะครับขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้ไฟของจังหวัดเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนเท่าที่ทราบเนี่ยนะครับคนในจังหวัดกระบี่เองเนี่ยก็ไม่ได้มีแรงต้านเรื่องของโรงไฟฟ้าเลยนะแต่ว่าจะมีคนแนวร่วมจากที่อื่นๆนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้รวมถึงจนอาจจะไม่ใช่คนภาคใต้ก็ทีเดียวอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่ทราบแน่นะครับครับก็มาเป็นผู้คัดค้านเพื่อว่าจะมีผลกระทบในด้านนู้นด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็จะเห็นมีการต่อต้านกันอยู่เรื่อยครับครับในตอนนี้เนี่ยครับครับเชิญครับในภาคผลิตของเราเองเนี่ยเราก็มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มเพราะไม่แต่ว่ามีการขยายตัวนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมีการขยายตัวอย่างมากในการท่องเที่ยวเนี่ยผมก็ขออนุญาตที่จะไม่พูดถึงเพราะว่าเราเองเนี่ยอยู่ในภาคการผลิตนะครับครับผมครับอย่างนี้แสดงว่าภาคการผลิตหลายหน่วยงานนะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่หรือว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็หลายจังหวัดทางภาคใต้ที่เป็นการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวก็ดูเหมือนว่าอยากที่จะต้องการเข้าไปเพิ่มมากขึ้นนะครับในด้านของการท่องเที่ยวแต่มูลค่าของการผลิตสินค้าตอนนี้บรรดานิคมอุตสาหกรรมหรือว่าโรงงานบริษัทต่างๆที่จะเป็นที่จะต้องใช้ไฟจำนวนมากๆนะฮะเป็นกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมครับก็จริงๆแล้วในภาคใต้ของเราเนี่ยนะครับมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรนะครับถ้าส่วนใหญ่เช่นภาคใต้เราเนี่ยมีเกษตรกรรมด้านยางพาราเป็นหลักนะยางพาราแล้วก็ปาล์มน้ำมันนะแล้วก็อาหารทะเลนะครับประมงนะครับก็ทีนี้อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตรหลักๆของเราเนี่ยก็จะเป็นอุตสาหกรรมยางพารานะฮะน้ำยางพาราต่างๆนะครับแล้วก็ไม้ยางพารานะฮะแล้วก็น้ำมันปาล์มครับแล้วก็อาหารทะเลแช่แข็งนะครับก็หลักๆอุตสาหกรรมในภาคใต้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้มันก็จะมีอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเรียกว่าเป็นการสร้างอุตสาหกรรมเป็นส่วนสำเร็จมาแล้วในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มนะครับในนั้นเนี่ยจะมีระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบมันเองเนี่ยอยู่แล้วงั้นตรงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนะครับสำหรับการที่จะขาดแคลนไฟฟ้าเนื่องจากว่าโรงน้ำมันปาล์มเนี่ยก็ได้ใช้วัสดุที่เหลือจากการผลิตนะครับมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตต้นเองนะครับก็จะมีนอกนั้นแล้วเนี่ย
เป็นอุตสาหกรรมยางก็ดีไม้ยางพาราก็ดีหรือว่าอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งก็ดีเนี่ยพวกนี้ยังต้องพึ่งพาสายไฟจากภาครัฐอยู่นะครับครับครับผมอย่างนี้ถ้าทางภาครัฐเขายังไม่เดินหน้านโยบายที่ตั้งโรงไฟฟ้าอาจจะเป็นถ่านหินหรือว่านิวเคลียร์ซึ่งแม้ว่ายังเดี๋ยวนี้สมัยนี้เทคโนโลยีก็พัฒนาขึ้นไปแล้วในเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ดีแต่ว่าภาคประชาชนภาคสังคมหลายคนก็อาจจะยังไม่ไว้วางใจว่าในเรื่องของการคอร์รัปชันภาครัฐก็มันก็มีออกข่าวออกมาอยู่ตลอดเวลาในการดำเนินธุรกิจตอนนี้คนที่อยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้พอรู้ข่าวว่าแน่นอนว่าทางกระบี่ก็ถูกไฟดับไปเหมือนกันเมื่อก่อนหน้านี้พอทางรัฐเขาจะเดินหน้าทำโรงไฟฟ้าอย่างเงี้ยฮะเขามีกระแสเป็นยังไงบ้างครับที่จริงมันเป็นโครงการที่มันนานก่อนหน้าที่จะเกิดไฟฟ้าดับใหญ่เมื่อ2 ปีก่อนเนี่ยนะครับที่ดับทั่วภาคใต้เนี่ยนะครับโครงการมันมีหลายโครงการในจังหวัดภาคใต้เนี่ยนะครับจะมีทั้งโครงการที่เป็นของภาคเอกชนซึ่งต้องการจะผลิตไฟเพื่อขายกับทางการไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยนะครับครับแล้วก็จะมีโครงการของรัฐเองเนี่ยที่ทำโครงการไว้นะครับก็มีหลายส่วนซึ่งรัฐเองผมก็จะคงคิดว่าคงจะต้องหาปริมาณสำรองไปให้เพียงพอการใช้ของประชาชนเนี่ยนะครับเนี่ยมันมีวิธีหนึ่งคือการมีคือปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นแฟชั่นแล้วนะครับก็คือว่าพอโรงไฟฟ้าจะไปที่ไหนไม่ใช่เฉพาะภาคใต้อย่างเดียวนะครับภาคอื่นๆก็เช่นกันครับพอโรงไฟฟ้าจะไปที่ไหนเนี่ยมันจะมีประชาชนบางส่วนนะครับที่ก็จะออกมาต้านไว้ก่อนโดยที่ว่ายังไม่ได้ผู้ประกอบการหรือว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยยังไม่ได้ทำเรื่องของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเลยด้วยซ้ำไปแต่ว่าพอได้ข่าวว่าจะมีโรงไฟฟ้าเกิดที่นั่นที่โน่นอะไรเงี้ยทุกคนก็กลัวนะครับมันก็เวลานี้ก็จะแตกต่างกันจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็รอบบ้านเราเนี่ยเขาก็จะพยายามหาทุกวิธีการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าให้ได้นะครับครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยในโลกนี้ทราบแล้วก็เข้าใจกันดีว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตเลยนะปัจจุบันเนี่ยทีนี้มันผมมีข้อคิดเห็นเล็กน้อยเนี่ยนะครับในอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยก็จะมีบางอุตสาหกรรมที่สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองนอกจากโรงงานตามน้ำมันแล้วเนี่ยนะก็คืออาจจะเป็นส่วนเล็กๆช่วยลดการใช้ไฟของภาครัฐเนี่ยนะครับถ้าลดการใช้ไฟนี่ก็หมายว่าลดปริมาณเชื้อเพลิงครับการนำเข้าเชื้อเพลิงนะครับก็จะเป็นผลดีกับประเทศนะโดยเราใช้ประเภทเชื้อเพลิงเชื้อมวลนะยกตัวอย่างเช่นโรงเลื่อยไม้ยางพาราซึ่งมีอยู่มากมายในจังหวัดภาคใต้เนี่ยนะครับมีประมาณ500โรงงานเนี่ยนะในโรงไม้ยางเนี่ยเขาก็จะต้องการไอ้น้ำเนี่ยไปอบไม้นะครับทุกวันนี้เขาก็จะเป็นใช้เชื้อเพลิงที่เป็นไม้ฟืนนะเศษวัสดุที่เหลือจากการเลื่อยไม้เนี่ยเป็นพวกไม้เศษไม้ต่างๆมาเสริมทำเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตน้ำอบไม้และกระบวนการเนี่ยเราสามารถที่จะก่อนที่จะนำไอ้น้ำอบไม้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไอ้น้ำนั่นเนี่ยไปผลิตกระแสไฟฟ้าก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือเราก็เอาไปอบไม้ทีนี้ปัญหามันก็จะมีอยู่ว่าต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรแล้วก็มีการลงทุนเพิ่มนะครับส่วนนี้ถ้าภาครัฐเห็นถึงความสำคัญเนี่ยนะแล้วเห็นถึงประโยชน์เนี่ยก็ภาครัฐน่าจะเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนส่งเสริมนะครับให้กิจกรรมต่างๆที่เราที่จะช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้เองครับครับก็คือเท่ากับว่าตอนนี้อุตสาหกรรมทางภาคใต้ก็มีความคิดเห็นสอดคล้องกันไปกับทางรัฐบาลนะครับที่อยากจะให้ลงทุนในส่วนของการตั้งโรงไฟฟ้านะครับทีนี้ก็แสดงว่าถ้าหากเราไปซื้อไฟฟ้าจากเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียล่ะที่อยู่ใกล้ๆอันนี้คือแน่นอนว่าจะเป็นทางเลือกที่อาจจะเป็นสุดท้ายเลยใช่ไหมครับครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะถ้าเราไม่พอใช้จริงๆเราก็อาจจะต้องไปซื้อเข้ามาทีนี้เราไปซื้อเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็เหมือนเราผลิตเองในการก็ถ้าเราผลิตเองเนี่ยเราก็จะได้ต้นทุนที่ต่ำกว่าครับใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อเขาในขณะที่ว่าเขา
ผลิตโดยมีต้นทุนเดียวกันอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเกิดผลทางการค้าเขาก็ต้องมีส่วนต่างนะครับนั้นเราก็จำเป็นที่ต้องใช้ของแพงเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไงแล้วเนี่ยในส่วนของภาคการผลิตเราเนี่ยก็อยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ยลงทุนในเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในบ้านเราเองมากกว่านะครับมากกว่าที่จะไปซื้อเพื่อนบ้านครับครับเอาละครับเดี๋ยวคืนค่ำคืนนี้สรุปกันแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับคุณพีระนะครับครับผมยินดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพีระประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เองนะฮะทางภาคใต้ก็อย่างที่เห็นนะครับภาพมันเกิดขึ้นมาแล้วการขาดแคลนไฟฟ้าเกิดขึ้นแล้วเป็นวงกว้างด้วยแน่นอนว่าทางภาคใต้ก็มีอีกหลายจังหวัดนะครับไม่ใช่แค่ในกลุ่มแค่ภาคใต้อย่างจังหวัดท่องเที่ยวอย่างสุราษฎร์กระบี่สตูลนะครับแต่ก็ยังมีอีกพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ด้วยตอนนี้ก็เป็นคือข้อเรียกร้องส่วนหนึ่งนะครับทางประธานสภาอุตสาหกรรมแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ทางภาคใต้นะก็มีความต้องการที่จะอยากได้ไฟฟ้าเข้ามาทดแทนในเรื่องของการผลิตแล้วก็ไม่อยากให้เกิดมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจไปมากกว่านี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวต้องติดตามในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ในทิศทางในอนาคตว่าต่อไปนี้ฮะจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างไรนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับเศรษฐกิจประเด็นร้อนนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ